ีครับเพื่อนๆตอนนี้เซนทิ้งแต่มาสอนภาษาอังกฤษต่อจากตอนที่แล้ว he she it i you we they alphabet consonant vowel คราวนี้ตอนที่สองตอน verb to be กับ verb to have นี่ภาษาอังกฤษของชั้นประถมอะไรเนี่ยศึกษาปีที่หนึ่งปีที่หนึ่งปีที่หนึ่งป.1เองเหรอใช่โอ้โหแล้วจะมาเรียนจาก verb to be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  ในภาษาไทยมันแปลไม่ได้เริ่มมันวิธีนึกแรกคือ he she it i you we they มันก็คือรวมกันคือ pronoun ตรงนี้อันนี้รวมกันคือแปลว่าประธานเอกพจน์หรือภาษาอังกฤษแปลว่า is อ๋อ he she it ใช้ is ใช่ไหมต่อไป I คือ am ไม่มีประธานครับส่วน you we they รวมกันคือประธานพหูพจน์หรือ are อ๋อคือ is am are is am are แปลว่าวิธีแปลว่าเป็นอยู่คือวิธีอะไรลูกวิธีสร้างประโยคจากคำคือมันฮิมันแบบนี้มีเขียนให้ดูอีกยังไงฮิมายฟาเดอร์อ๋อฟังเต็มละมาอันนี้ถ้าเป็น he is ก็เติม is เพราะมันขึ้นต้นด้วย he ใช่ไหมมันเป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหมถ้า she ก็เติม is it ก็เติม is ถ้า they ล่ะ I am ก็เหมือน I am sick I am sickYes. Oh, I am 6 years old. Oh, ใช้ am. ส่วน you be they เหมือนเด they อุ้ยมังกี้เราใช้เดย์เหรอลูกถ้าลิงหลายตัวก็ใช้เดย์ได้โอเควิธีดูวิธีท่องจำ he is she is it is I am you are we are they are อ๋อเป็นวิธีท่องจำอ่ะโอเคโอเคฝั่งสอง verb to haveแต่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่า we จุดมันแปลว่าอะไรจริงๆคำนี้มันแปลที่มันแปลคือมันย่อมาจากคำว่านี่ verb อ๋อ we จุดก็คือ verb ใช่ไหมนี่อ๋ออันนี้ก็ we จุดก็คือ verb verb to have ฝรั่งโอเคอ่ะverb have อันนี้มีแปลด้วยแปลว่ามีแปลว่ามีใช่ไหม have รับประทานรับประทานอย่างเช่น have dinner have lunch อย่างนี้เหรอแต่นี้ก็หลักสากลง่ายๆเหมือนกัน he she it are you we they pronoun he she it are you we they ก็ pronoun อ๋อครับแล้ว he she it รวมกันเป็นHas อ๋อใช้ has ตามหลังถูกป่ะต้องมีเสียงตัว s ยังไงอย่างอันไหนออกเสียงสิ has อ๋อส่วน I you be they I you be they I ไม่มีคู่อืมคือ have อ๋อแบ่งเป็น2อันใช่ไหม has กับ have อันนี้คือประโยคคำประโยคคำโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันจะเอาตัวอย่างมาให้ก่อนแป๊บเดียวเอาตัวอย่างมานี่คือตัวอย่าง
นี่คือตัวอย่างโอเคครับเหมือนอันนี้โอเคครับตัวอย่างเดี๋ยวฉันจะลอกตามตัวอย่างมานะเขียนพอป่ะเป็นดีแล้วทอยต้องเติม S ไหมอ่ะถ้ามีของเล่นอายอ่ะหลายอันต้องเติม S แล้วอันนี้มีกี่อันถ้าอันนี้มีหลายอันนี่แม่นี่เพราะนั้น toys ต้องเติม s they have อะไรนะ many toys many toys แต่ตัวอย่าง has นัทเอไม่ที่นัทถั่วจริงนะคนชื่อนัทอ๋อคนชื่อนัทอุ้ยแบล็กอะไรเอ่ยแบล็กชูสต้องเติมอะไรนะประธานพหูประธานเอกพจน์ใช่ไหมนัดอ้าวอ่านให้แม่ฟังด้วยอธิบายด้วยNot have black shoes. Shoes. Oh. So my wish. ถ้าอยากรู้ว่ามาดูตรงไหนก็เดิน he, she, it. อันนี้ Not. ถ้าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ he, she ก็เป็น has ก็เติม has. ถ้าอันนี้ they. รวมกันเป็น has ก็ they have many toys. อ๋อครับเพื่อนเพื่อนเข้าใจหรือยังคะอันนี้คือแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่ฉันจะถามถ้าใครตอบมาได้เจ้าคราวนะฉันจะเฉลยว่าข้อนี้ตอบอย่างไรข้อนี้อันนี้คือข้อกำกับคือยังไงลูกเทนอะไรเอ่ยเอ๊ะเติมอะไรดีนะถ้าใครตอบถ้าใครตอบสุขค่ะนะจะมาเฉลยว่าคือHas จะเป็น is am are หรือ has หรือ have ให้แม่ตอบได้ป่ะตอนนี้ก็ตอบได้แต่อย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเราจะมาเฉลยตอนที่3เฉลยคำตอบเอาละสรุปวันนี้เราเรียนกันเรื่อง verb to have กับ verb to be ดูเว้ยเพื่อนเพื่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพนด้วยนะคะไปพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ